หลังจากแกนนำการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลมีมติยุบเวทีการชุมนุมในพื้นที่5แยกลาดพร้าวและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างกระทันหันโดยอ้างเหตุผลความปลอดภัยวันนี้ค่ะทีมข่าว Voice TV ก็ลงพื้นที่สำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาจากการปิดกรุงเทพบริเวณ5แยกลาดพร้าวติดตามได้จากรายงานของคุณชัยกรกำโชคค่ะหลังปิดร้านไป3วันเพราะกังวลผลกระทบจากการชุมนุมช่วงวันเลือกตั้งวันนี้ร้านธานีข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงเปิดร้านตามปกติพร้อมกับข่าวการยุบเวทีชุมนุม5แยกลาดพร้าวซึ่งตั้งอยู่หน้าร้านแห่งนี้โดยตลอด3สัปดาห์ที่ทราบข่าวว่าเวทีมันยุบตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้จ้ะแล้วความรู้สึกตอนรู้ข่าวนี้เป็นยังไงครับก็รู้สึกดีใจนะคะ สุเชษฐ์บอกว่าตั้งแต่ผู้ชุมนุมปิด5แยกลาดพร้าวส่งผลให้รายได้จากการขายอาหารลดลงมากเนื่องจากลูกค้าประจำซึ่งโดยมากเป็นหนุ่มสาวออฟฟิศหันไปรับประทานอาหารของกลุ่มผู้ชุมนุมการยุบเวทีชุมนุมจึงเป็นสัญญาณบอกว่าการดำเนินชีวิตของเขาจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งอย่างไม่ต้องกังวลความปลอดภัยอีกด้วยคืนวันไหนที่มียิงหรือว่ามีประทัดหรือระเบิดหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยรุ่งขึ้นผมจะปิดเพราะผมก็ต้องเป็นห่วงชีวิตลูกน้องผมถ้าตัวคนเดียวผมไม่กลัวหรอกลุยอยู่แล้วครับคือหลักๆคือความปลอดภัยใช่ไหมความปลอดภัยครับมันไม่คุ้มอ่ะใช่ป่ะเราขายมาได้เงินหมื่นเงี้ยแต่คนอื่นต้องมาเจ็บมันไม่ใช่อ่ะใช่ป่ะครับถนนพหลโยธินช่วงด้านหน้าสวนจตุจักรและสำนักงานใหญ่ธนาคารทหารไทยคือพื้นที่ตั้งเวทีชุมนุม5แยกลาดพร้าวตามมาตรการชัตดาวน์กรุงเทพตั้งแต่วันที่13มกราคมที่ผ่านมาการตั้งเวทีชุมนุมส่งผลกระทบต่อการสัญจรของคนกรุงเทพจำนวนมากทั้งการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าและรถโดยสารประจำทางด้านผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางจำเป็นต้องปรับตัวครั้งใหญ่ทั้งการปรับเปลี่ยนเส้นทางและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยป่านะครับแล้วต้องมีการปรับตัวยังไงบ้างครับก็วิ่งทั้ง3ช่วงครับพี่ตาไหนทางพุทธาโถลีแล้วก็ทางโถลีมาห้าแยกแล้วก็จะตัดไปแค่ประเดี๋ยวครับทันทีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณนำขบวนของผู้ชุมนุมเคลื่อนออกจากพื้นที่เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและผู้ชุมนุมบางส่วนเร่งเคลียร์ถนนพหลโยธินและสวนจตุจักรโดยคาดว่าจะล้างทำความสะอาดพื้นที่และเปิดเส้นทางจราจรได้ตามปกติภายในคืนนี้อย่างไรก็ตามการชุมนุมตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าขยะเป็นปัญหาที่กรุงเทพมหานครกังวลมากที่สุดโดยทุกวันเจ้าหน้าที่กว่า100คนสามารถเก็บขยะได้มากถึง20ตันก็มีปริมาณขยะอาจจะเพิ่มขึ้นในวันนี้เพราะว่าที่ย้ายออกไปเนี่ยขยะมันก็จะที่ผู้ย้ายมันก็บางสิ่งบางอย่างก็ต้องทิ้งไว้ที่เดิมเราก็ต้องเก็บให้หมดแล้วก็ทำการล้างทำความสะอาดทั้งหมดนะเพื่อจะเปิดผิวจราจรให้ได้ประมาณสักน่าจะทุ่มกว่าหรือสองทุ่มนะครับวันนี้ครับเต็นท์จำนวนหนึ่งของผู้ชุมนุมยังหลงเหลือในสวนจตุจักรพื้นที่พักอาศัยของกลุ่มผู้ชุมนุมประเภทค้างคืนตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ระหว่างการทยอยเก็บสัมภาระเพื่อย้ายไปสมทบกับผู้ชุมนุมที่สวนลุมพินีลงเหลือไว้แต่สภาพของสวนสาธารณะใจกลางเมืองที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูโดยด่วนเพื่อให้กลับมาเป็นปอดของคนกรุงอีกครั้งชยากรกำโชค Voice TV รายงาน